งค่ะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผู้หลงไหลในเกมหมากรุกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับมิสเตอร์สมายสบายสบายครับผมวันนี้ก็มีหมากกลต้นฉบับหอสมุดวชิรยานมาให้ชมกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มิสเตอร์สมายกันอย่างท่วมท้นในทุกๆคลิปกันเลยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปบ้างกระผมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับยินดีปรับปรุงแก้ไขครับผมและขอรับรองว่าจะพยายามก๊อปปี้ต้นฉบับไม่ให้ตกหล่นเพื่อให้พี่น้องได้เพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้กันอย่างถูกต้องตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดไว้ให้ดีที่สุดนะครับคลิปนี้มีกลอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับผมกลต่อมานะครับพี่น้องกลที่82นะครับชื่อว่าม้าย่องนะครับกลม้าย่องผังกลก็เป็นแบบนี้นะครับผมเรามาชมกันว่า3ทีหนี4ทีไล่นะครับจนด้วยม้านะครับผมม้าย่องกลที่82เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับพี่น้องนี่ในผังกลนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผังหมากนะครับฝ่ายไล่นะครับหมากขาวก็มีขุนมีม้า2ตัวนะครับผมพร้อมมีเบี้ยอีก1ตัวนะครับผมฝ่ายหนีหมากแดงก็มีขุนตัวเดียวนะครับผมเรามาดูกันว่า3ทีหนี4ทีไล่ม้าย่องทำอย่างไรพี่น้องลองคิดวิเคราะห์กันดูก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาลองเดินกันเลยนะครับว่าจะเหมือนอย่างที่พี่น้องคิดไว้หรือเปล่านะครับผมฝ่ายขาวเดินก่อนเลยนะครับลูกลูกจนนี่ครับผมม้าย่องพี่น้องจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับผมจนด้วยม้านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดูอีกรอบนะครับผมสามทีหนีสี่ทีไล่นะครับแล้วเรามาดูกันม้าเดินจากข้อ4ไปง5นะครับผมขุนแดงเพียงออกมานะครับขุนขาวจากข้อ6มาที่ก6ขุนแดงไปไหนได้บ้างครับขุนแดงออกมาไม่ได้นะครับเพราะถูกม้าสกัดไว้นะครับตาม้าสกัดไว้มางนี้ก็ทั้งม้าทั้งเบี้ยสกัดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเบี่ยงกลับมาทางเดิมที่ก8ได้ตาเดียวนะครับผมเบี่ยงกลับมาปั๊บขุนม้าก็ลุกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เบี่ยงหนีมาที่ข8ใช่ไหมครับม้าอีกตัวก็ซ้ำนะครับผมซ้ำปุ๊บจนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ครับผมม้าย่องนี่หมากม้าคู่นะครับผมพี่น้องลองดูอีกทีนะครับพี่น้องหนึ่งขุนมาที่ก6 2
ขุนแดงเบี่ยงมาก็8นะครับม้าจากง5ไปรุกที่ขอ6นะครับ3ขุนเบี่ยงมาที่ขอ8เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วม้าอีกตัวหนึ่งรุกจนนี่ครับตาที่4นะครับผมนี่คือม้าย่องนะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ okay. yeah.เรามาดูกลต่อมาเลยนะครับพี่น้องกลนี้คือกลที่64นะครับกลที่64กลที่64นะครับพี่น้องแต่ไม่มีชื่อกลนะครับผังของกลก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมท่านครูบอกว่า2ทีหนี3ทีไล่นะครับผม2ทีหนี3ทีไล่กลที่64เราไปชมกันเลยครับผมในกระดานนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับฝ่ายไล่นะครับฝ่ายไล่คือหมากขาวนะครับมีขุนมีโคนมีเบี้ย3ตัวแล้วก็ม้าอีก1ตัวนะครับผมฝ่ายหนีก็คือมีขุนตัวเดียวนะครับอยู่ที่ขอ4นะครับผมอยู่ที่ขอ4พี่น้องลองชมดูว่าเอ๊ะวินิจพี่เคาะดูนะครับผมว่าแบบนี้นี่มันเป็นยังไงนะแล้วมันจะจนได้อย่างไรนะครับ2ทีหนี3ทีไล่นะครับผมพี่น้อง2ทีหนี3ทีไล่พี่น้องลองวิเคราะห์พินิจพิจารณาดูก่อนครับผมนะครับพี่น้องคงพอจะมองกันออกแล้วใช่ไหมครับผมว่าเอ๊ะมันจะจนได้อย่างไรภายในแค่3ทีนะครับฝ่ายไล่เนี่ย3ทีคือถ้าเราพิจารณาดูกระดานนะครับผมหมากในกระดานเนี่ยเหมือนขุนนะจะตกอยู่ในวงล้อมนะครับแต่มันก็คือคล้ายๆว่าตกอยู่ในวงล้อมหลวมๆนะครับผมอยู่ในวงล้อมหลวมๆเรามาดูกันแล้วมันจะ3ทีได้อย่างไรนะครับม้าก็อยู่ไกลมากเลยนะครับผมม้าก็อยู่ไกลมากส่วนเบี้ยก็แบบไม่คล้ายๆอยู่ไม่ตรงตานะครับที่จะบีบขุนแดงได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเดินกันเลยนะครับผมพี่น้องมากกลนั้นสำคัญมากนะครับก็คือตัวที่เดินตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเดินตัวไหนดีเพื่อที่ว่าจะบีบบังคับขุนนะครับผมเรามาดูกันถ้าเราเดินโคนเป็นไงครับโคนอยู่นี่ถ้าเดินโคนสมมติเดินมาทางนี้ใช่ไหมครับผมขุนแดงยิ่งมีตาที่จะออกไปได้ไกลมากนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่โคนที่จะโคนเป็นตัวเดินตัวแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินกันเลยนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะครับมานี่เลยครับผมขุนไปไหนได้บ้างครับขุนก็จนเลยนะครับนี่ครับผม3ทีนะครับ3ทีไล่นะครับผมพี่น้องเรามาดูกันเราเห็นเฉลยแล้วมันก็จะง่ายมากใช่ไหมครับเรามาดูนะครับเฉลยตามกุญแจกลนะครับตามหนังสือกุญแจกลฉบับหอสมุดจารย์ฉบับคู่กันกับหนังสือกลเมื่อกี้นะครับผมกุญแจกลท่านครูบอกว่าคนที่64นะครับพี่น้องเขาบอกว่าม้าขาวฉอ2คนที่64ม้าขาวฉอ2ขุนดำคอ4ข
คนขาวค6นะครับแล้วก็ขุดดำง4คนขาวง5นะครับอันนี้ท่านอ่านตามมุมมองของดำนะครับผมดำหรือของแดงนะครับผมดำดำหรือแดงเรามาดูกันจริงหรือเปล่านะครับนี่ลองดูอีกรอบนะครับผมพี่น้องมาที่ในหนังสือขอ2นะก็คือขอ7นะครับขอ7ถ้าเป็นมุมมองของขาวใช่ไหมครับผมขุนนี่มาที่ขอ4ขอ4นะครับก็คือเป็นขอ5ของเรานะครับผมแล้วคนก็มาที่ขอ3นะครับขุนไปไหนไม่ได้นะครับก็มาที่ง5นะครับผมแล้วก็ถูกโคนรอบพร้อมผูกเบี้ยไว้ด้วยนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมแง่ก็จนเรียบร้อยครับผมนี่คือกลที่64นะครับผมพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับหมักกลชุดนี้หากพี่น้องชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมกลต่อๆไปมิสเตอร์สมายจะนำกลเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ